สวัสดีค่ะกุตเตนทักค่ะวันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายนะคะของประเทศเยอรมนีค่ะวันนี้ก็เข้าช่วงหน้าร้อนนะคะอากาศก็ค่อนข้างดีค่ะวันนี้แสงแดดอุ่นเลยค่ะวันนี้เราก็จะพามาทำความสะอาดนะคะถอนต้นหญ้านะคะใบไม้หรือดอกไม้ที่เรานั้นไม่ต้องการแล้วเช่นดอกฝิ่นหรือดอกมูลนะคะเราก็จะถอนออกค่ะเพื่อจะให้ดอกไม้ที่ขึ้นมาใหม่นะคะได้มีพื้นที่ขยายพันธุ์ออกไปนะคะเราก็จะมาแกะเลยค่ะงัดรากถอนโคนออกนะคะดูแสงแดดวันนี้ค่ะอากาศดีมากๆนะคะวันนี้เราก็ทำคนเดียวไปก่อนค่ะเพราะว่าคุณสามีก็ไปทำงานนะคะแต่ก็ทำงานครึ่งวันเดี๋ยวก็จะกลับมาช่วยค่ะเราทำหน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปต่อกันที่หลังบ้านนะคะวันนี้ก็จะตัดหญ้าด้วยค่ะช่วงนี้ก็จะทำสวนบ่อยนะคะเพราะเข้าช่วงหน้าร้อนจริงๆจังแล้วค่ะเราก็จะถอนเศษหญ้าเศษใบไม้ที่สกปรกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะหรือหน้าหนาวนะคะเราก็จะมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะวันนี้ก็จะทำความสะอาดเยอะกว่าปกตินะคะเพราะปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ทำความสะอาดเพราะยุ่งกับการก่อสร้างนะคะทำหลังบ้านนั่นเองค่ะต้นใบไม้ต้นหญ้าที่เห็นเมื่อกี้เป็นน้ำหนามนะคะเวลาเราทำความสะอาดเราก็ต้องระวังค่ะเพราะว่ามันมีหนามมันชอบปักมือนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นรู้วันสารนะคะมันเยอะค่ะเราก็จะงัดรากถอนโคนออกนะคะวันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดโคนต้นกุหลาบนั่นเองค่ะเพราะว่าหญ้าขึ้นเยอะมากเราก็จะให้ปุ๋ยกุหลาบนะคะเราก็จะถอนหญ้าออกให้หมดเราก็จะพรวนดินค่ะให้รอบโคนต้นกุหลาบนะคะพอรอบโคนต้นกุหลาบเราก็จะใส่ปุ๋ยค่ะอันนี้ก็เป็นกุหลาบอีกต้นนึงนะคะอีกต้นหนึ่งเราเรียบร้อยเราใส่ปุ๋ยแล้วเราก็จะไปทำต่ออีกต้นหนึ่งค่ะนี่ค่ะสภาพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาต่อกันที่สวนหลังบ้านเลยนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้ทำความสะอาดสวนนะคะตัดหญ้าเพราะเบื้องในล่ะค่ะเหลือแต่แปลงผักที่เป็นหัวปีกยังไม่ได้ทำความสะอาดหน้าบ้านแล้วก็ถอนหญ้าเรียบร้อยแล้วหลังบ้านเราก็ตัดหญ้าหรือข้างล่างยังไม่เสร็จบรรยากาศมื้อนี้ก็อุ่นๆแล้วอันนี้หอยนะจ้านี่ชนิดเชียนินการ์เด้นอันนี้ค่ะเป็นหอยที่ว่ากินได้มันยางอยู่กลางสวนในสวนเจ้าเสียงมันก็เจอหอยที่ว่าเขาเจ้ากินเนอะบางครอบครัวที่กินเนอะวิตาไข่น่ะกินค่ะคุณสารมีเพิ่นก็บ่กินมันสีย่างในสนามใหญ่ล่ะสวนอยู่หลังบ้านนี่ล่ะค่ะบ้านอยู่ใกล้ถนนค่ะมันก็จะเสียงดังแน่เด้อค่ะเวลารถแล่นผ่านไปผ่านมามื้อนี้เฮาก็ได้เห็นขาตั้งกล้องมาใหม่ค่ะคุณสามีนั่นสั่งมาให้ค่ะก็บ่ได้บอกเด้อค่ะบัดนี้เฮาก็สิมาลองขาตั้งกล้องใหม่เด้อค่ะก็สิหันซ้ายหันขวาเด้อค่ะมื้อเดี๋ยวเฮามาลองขาตั้งกล้องเรียบร้อยก็สิไปซอยคุณสารมีตัดหญ้าเด้อค่ะมื้อนี้ก็ว่าอากาศดีเนาะก็สิย่างบาร์บีคิวกันอีกแล้วเด้อค่ะมื้อนี้เพราะว่ากับขี้ข้านเฮ็ดกับเขานะคะก่อไฟแล้วก็ย่างบาร์บีคิวแล้วก็เลี้ยวค่ะแต่ว่ามื้อนี้ก็สิมีอันเพื่อนของคุณสารมีเด้อค่ะเพิ่นมาร่วมวงน้ำมากินน้ำเฮาก็สินั่งดื่มกันนิดหน่อยค่ะช่วง I'm Walker and the Lust สุดสัปดาห์นะคะของประเทศเยอรมันเฮาก็สิมานั่งดื่มกันพักผ่อนหย่อนใจค่ะช่วงอันเขาเจ้าได้หยุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เฮาก็เสียงดังบ่ได้เนาะวันเสาร์เฮาก็เฮฮากันได้ค่ะหลังจากที่ว่าเฮาบ่ได้จับเครื่องตัดหญ้ามาช่วงฤดูหนาวเข้าฤดูร้อนเฮาก็มาลองจับเครื่องอีกรอบค่ะ
เขาก็เลี้ยนลู่ไปค่ะกับเครื่องตัดหญ้าติดดับดับค่ะมือไม้หัดตัดหญ้าเด้อค่ะมือนี้ก็เบิดมือคือกันค่ะอยู่สวนหลังบ้านค่ะพ่อหกแห้งค่ะตัดไปก็เริ่มห้อนค่ะแบบนี้ใส่เสื้อตอนแรกก็ใส่เสื้อ3ตัวบนเนื้อซ่อนค่ะเอาไปมาอันตัดหญ้าไปตัดมาหญ้ามาห้อนค่ะได้ถอดเสื้อออกค่ะข้อยก็สิตัดคนเดียวเด้อค่ะข้างล่างคุณสามีเพิ่นก็สิถอนยุงถอนหญ้าออกจากกระถางอันดอกไม้ค่ะตัดหญ้าตัดหญ้าหน้าบ้านเรียบร้อยเฮาก็มาต่อกันทุ่ยหลังบ้านค่ะเดี๋ยวเรียบร้อยก็พอดีแล้วค่ะหิวข้าวระวังที่ว่าตัดหญ้าไปค่ะผู้เดียวค่ะบัดนี้ก็เริ่มจะหิวค่ะเพราะว่าตั้งแต่เช้าก็กินแค่กาแฟกับขนมปังนะคะบัดนี้เขาก็สิตัดหญ้าไปบัดนี้ใกล้เสร็จก็ตะโกนบอกผัวค่ะว่าไปก่อไฟได้แล้วค่ะก่อไฟจะกาสิเนี่ยกว่าเขาสิเอาหมูเอาไส้กรอกเอาหมูเอาเนื้อมาย่างอีกค่ะก็สิได้กินเนาะก็เริ่มหิวแล้วค่ะหูเริ่มอื้อเริ่มบัดนี้แล้วค่ะบัดนี้น้ำก็บ่ได้เอาออกมากินน้ำเด้อค่ะก็บ่กล้ากินหลายเนาะค่ะนี่ค่ะคนก่อไฟทั้งก่อทั้งอันเป่าไปเด้อค่ะจะติดปะเนาะบัดนี้คนก่อไฟเนาะบัดนี้เนาะนี่ค่ะฝนสรุปว่าก็ก่อติดเด้อค่ะอันดับแรกก็สิมาย่างก่อนค่ะบาร์บีคิวนะคะแล้วก็ใส่ก่อก่อนค่ะแล้วก็มีเนื้ออีกค่ะเนื้อหมูเด้อค่ะ2ถุงค่ะเป็นแบบหมูแบบติดมันกับแบบบ่ติดมันแต่ข่อยน่ะมากินแบบติดมันเด้อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมีคนมานั่งรอเรียบร้อยแล้วข่อยก็สิเบิ่งเพราะว่าข่อยย่านอันมันใหม่เนาะค่ะใส่กอกเนี่ยมันใหม่เร็วนะไฟก็ค่อนข้างที่จะแรงนะคะขอบคุณที่กดติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ด้วยค่ะชีวิตเรียบง่ายสไตล์มาดามกาแฟอินแกนมานะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบายบายทุกคน